นับสนุนโดย Elite Holiday น้ำนมถั่วเหลืองตรา BSC ซอยช่วงอร่อยรอบครัวล้วงสูตรเด็ดการทำแมงมันคั่วเกลือยิ่งเกณฑ์ยิ่งติดใจอร่อยรอบครัวเราอยู่กันที่เชียงรายกับร้านลานนาตะวันวาเป็นอาหารเหนือต้นตำรับในเมืองเชียงรายที่มีบรรยากาศสบายสบายเป็นธรรมชาติวันนี้เราได้มีโอกาสได้ลองทำอาหารหายากและเป็นวัตถุดิบที่มีราคาสูงลิ่วเลยครับหลายๆท่านคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าคืออะไรและอร่อยแค่ไหนไปชมพร้อมกันเลยครับอ๋อน้องก็กำลังคัดถั่วให้เราอยู่ก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับคิมค่ะน้องคิมเรื่องแล้วพี่คิมทำอะไรฮะเนี่ยเล่นอะไรอยู่ฮะแดงถั่วแดงเรียกแมงมันค่ะเดี๋ยวคุณนุชเราพาคุณผู้ชมมาไกลมากเลยรอบจากรอบโลกไปทั่วโลกเลยนะฮะวันนี้มาเล่นมดนี่มดเขาเรียกคล้ายมดแต่ไม่ใช่มดเดี๋ยวเอามีปีกเอาไม่เป็นไรเอาไปเก็บพี่มันมีปีกเอาอาหารที่เราจะทำให้คุณผู้ชมดีกว่าทำกินดีกว่าเอาที่แบบเมนูที่นัดกันทำอะไรที่ทำเลยไอ้มดอย่าเพิ่งไปเล่นมันเดี๋ยวมันกัดเอาเนี่ยค่ะเมนูอ๋อต้องคิมนี่คือเมนูอาหารผมไม่รู้ไม่ถามอันนี้เหรอใช่ค่ะโอ้โหแพงมากนะคะช่วงนี้แพงมากเหรอกิโลละ1,500กิโลละ1,500ผมมองเหมือนลูกแดงเป็นมดเหรอใช่ค่ะเหมือนมดเลยเนี่ยดูดิเหมือนตัวที่บินมาเวลาแบบเหมือนต่อมดแดงอ่ะใช่หรืออะไรสักอย่างบินมาต่อใช่ไหมนี่ใช่ไหมที่เป็นแมงมันมันไม่ใช่ต่อนะไม่ใช่ต่อค่ะก็เรียกแมงมันเหรอใช่ค่ะอ๋อก็คืออันนี้ก็มีเป็นของที่หายากเหมือนกันนะคะตัวเขาแมงมันแล้วเขาเสียชีวิตยังไงครับเนี่ยตอนแรกมันก็เป็นอยู่พอเราเอามาสักพักหนึ่งสักพักมันเขาจะตายเขาเองค่ะมันก็ตายของเขาเองก็อยู่ไม่ได้นานใช่อ๋อแล้วนี่เขาสดๆนี่ยังไม่ทำอะไรนะพี่ค่ะนี่สดอยู่เลยเหรอสดๆเลยฮะยังไม่ทำอะไรยังไม่แบบไปลวกน้ำไปกดน้ำอะไรเลยเข้าเรื่องเลยมารอจานรวมๆละเมนูแมงมันทำอะไรสุดยอดคุณผู้ชมแมงมันคั่วเกลือค่ะฮะนี่ต้องใช้เวลานานไหมครับจะได้ขนาดนี้กว่าจะได้ออกมาแต่ละตัวแบบใช้เวลาได้1กิโลแบบนานมากอะค่ะอ๋อมีหน้ากิโลละ1,500ใช่ค่ะบางที่บอก2,000ก็มีใช่ไหมครับก็แมงมันนี่เคยได้ยินแต่นี่เพิ่งเห็นหน้าตาแบบนี้จริงๆเลยทำไมต้องกินทั้ง1,500-2,000ทำไมหมูคุรุปตะไม่ดีกว่าคุรุปตะนั่นสิผมก็อยากรู้เหมือนกันทำไมมันอร่อยใช่ไหมใช่อร่อยคือมันกินแล้วแบบมันจะผู้ชมอร่อยใช่ไหมผู้ชมทางบ้านต้องบางท่านเคยทานก็น่าจะทราบว่าอร่อยขนาดไหนเกิดมาที่พ่อของแม่เพิ่งจะเคยเห็นตัวเป็นๆเนี่ยนี่คุณผู้ชมแมงมันเดี๋ยวพี่คิมไม่ใส่น้ำมันเลยไม่ใส่ตัวมันอยู่แล้วมีน้ำมันอยู่แล้วค่ะใช่มันชื่อแมงมันเออแมงมันไม่ต้องใส่น้ำมันคุณผู้ชมครับเอาเลยฮะพี่ฮะคั่วนานไหมจ๊ะก็เดี๋ยวมันจะมีน้ำมันของเฮ้ยเห็นไหมคุณนุชโอ้สุดยอดอ่ะมีผู้ช่วยอีกท่านหนึ่งสวัสดีครับผู้ช่วยครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีคุณแม่พี่คิมอ๋อคุณแม่ต้องให้น้ำเลยรวมอยู่หน้าร้านเลยอ๋อใส่น้ำลงไปหน่อยจะได้นุ่มเออเราใส่นิดนึงนั่นแหละถั่วคั่วอ๋อแล้วก็แค่นี้เสร็จแล้วเค็มๆมันๆกรอบๆเหมือนถั่วอะแล้วรู้ได้ยังไงว่าเขาสุกแล้วเพราะหน้าตาสีเขาไม่เปลี่ยนเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวจะเปลี่ยนนิดนึงค่ะอ๋อแต่มีผลึกเกลือที่มันแห้งอยู่ที่ติดอยู่ใต้กระทะแล้วฮะแล้วก็มีกลิ่นของแมลงคั่วเริ่มลอยมาแล้วของฝนตู้ทีมันก็มาทุกทีมันแพงทำไมอ่ะก็คือมีแค่วัน1-2 วันแค่นั้นแล้วก็หมดไปเลยใช่แบบแมงเม่าใช่ไหมใช่ค่ะแมงเม่ามันก็ไม่ได้มาตลอดนะใช่ค่ะมันมาเดือนไหนฮะก็ช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนาใช่ช่วงเดียวกับเห็ดถอบเลยเห็ดเพาะเลยช่วงนั้นเลยเหรอครับอ๋อถ้าแสดงว่าเขามาช่วงเดียวกับเห็ดที่ออกคุณผู้ชมเออได้เหรอให้มันกรอบอีกหน่อยไม่ได้เหรอที่จริงเขาใช้น้ำมันเขาแต่แล้วไม่เอาน้ำมันไม่เอานี่จานอย่างนี้ขายเท่าไหร่ประมาณในเมนูจานละ100อะค่ะจะน้อยกว่านี้นิดนึงขายเป็นกองละ50 บาทเกือบตกตัวละบาทได้อะไอ้นี่ใช่ไหมสองขีดก็200อะค่ะ
แล้วสีมันแตกต่างกันโอ้โหใช่อันนี้มันจะแห้งไปหน่อยแล้วจะดำกว่านิดเดียวโยมฮะเดี๋ยวโอ้โหดูยากจริงๆถ้าไม่มีความชำนาญนี่ไม่รู้เลยเงาเป็นลูกครึ่งก็เป็นไฮโซแมงเขาไม่ทานกันก็ไม่เคยพบเคยเห็นนะของมั่งโยมแมงมั่นโอ้อุ่นเลยเราเสิร์ฟอย่างนี้เลยเหรอค่ะแล้วคนก็กินอย่างนี้เลยใช่ค่ะเป็นกินเล่นอย่างนี้ใช่ไหมแก้มอะไรเงี้ยแก้มของทานเล่นได้หรือของทานเล่นไปเลยไม่ต้องมีนู่นนี่อะไรไปเลยนะค่ะเพราะมันเหมือนถ้าใครเคยทานเจ้าพวกมดแดงไข่มดแดงอะไรเขาคล้ายๆกันแต่ไม่มีความมันอย่างชื่อเขาเลยคุณผู้ชมแมงมันมีหวานอ่ะมีหวานนิดๆตอนท้ายสมชื่อคุณผู้ชมมันเค็มอร่อยใช่ได้ไม่มีอะไรแบบรสชาติที่แปลกน่ากลัวแล้วนี่เค็มติ๊ดๆเค็มน้อยกว่าไอ้ถั่วคั่วอีกนี่ถั่วคั่วยังเค็มมากกว่าคุณผู้ชมนี่คือรอบการรอบโลกทำไมเราถึงมาตามหาแมงมันเนื่องจากว่าใน1ปีมีแมงมันออกมาให้ทางชาวเหนือเราจับเนี่ยแค่2วันแล้วเป็น2วันแห่งการรอคอยฮะแล้วราคาเขาแพงมาก363วันเขานอนเขาไม่มาเขาไม่ออกมาเขาไม่ออกมาหากินออกมาหากินแล้วก็จับมากินซะกินอย่างเงี้ยเหรอคงไม่เป็นการเป็นตัดผมตัวอาหารก็เท่าไหร่นะคุณผู้ชมก็จะมีคงมีอีกเยอะใช่คงมีอีกเยอะคุณผู้ชมครับทำไมนะใช่คงจะมีอีกเยอะอร่อยใช้ได้ทีเดียวถ้ามีโอกาสคุณผู้ชมฮะถ้ามาตรงช่วงนี้เขาจับกันก็ช่วงนี้ครับพฤษภามิถุนาของช่วงนี้นะเขาไม่รู้จะออกประวันไหนมีแค่ปีละแค่2วันกับแมงมันแบบนี้นี่คืออาหารสุดยอดนะครับของชาวเหนือคุณผู้ชมครับเคล็ดลับการทำไม่มีอะไรยากคงจะเป็นเคล็ดลับของการมาตามหามันมากกว่าว่าใน2วันที่มีเนี่ยสัปดาห์หน้าเรามีสูตรลับอะไรเราพาคุณผู้ชมไปทานที่ไหนอย่าลืมติดตามชมรอบจานรอบโลกวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่เอ๋เดี๋ยวก่อนนี่มีแต่ที่ทางเหนือไหมแมงมันหรือมีทั่วไปทั่วที่บ้านดีกว่าอันนี้แบ่งคุณมีรุตเหรอนะฮะแต่เพราะกรุงเทพไม่มีเนาะอันนี้คุณนิรุตนะครับอันนี้ผมเอาไปคั่วเองผมคั่วเป็นแล้วเอาเถอะเอาไปเถอะเดี๋ยวก็ไปถึงกรุงเทพก็เน่าแล้วมันร้อนเรากินตรงนี้ดีกว่าเออใช่ถึงกรุงเทพแล้วมันร้อนกินตรงนี้ดีกว่าฮะนั่งคั่วที่นี่เลยดีกว่าอันนี้เดี๋ยวคั่วแล้วใส่ถุงไปตะหากอีกทีถ้าคุณผู้ชมอยากรู้เคล็ดลับเมนูไหนหรืออยากให้เราไปชิมร้านใดแนะนำมาได้เลยครับที่ Facebook Fanpage รอบจานรอบโลกหรือถ้ายังรับชมไม่จุใจเข้าไปได้เลยครับที่ YouTube Channel Image Corporation สัปดาห์หน้าพบกับอาหารไทยล้านนาที่แสนคัมเทเลสชิมกาแฟขี้ชมดที่บาหลีหลวงสุดเด็ดปลาทอดผู้ใจใส